ถึงมวยคู่ที่8ในการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เป็นคู่ไฮไลท์ต่อเนื่องเป็นคู่ที่2ติดต่อกันนะครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับมาดูผลงานของกิติสจอแดนระยองครับวันนี้เจอกับทางด้านของกาเบรียลมาเซติจากเปรูครับครับแม่ยังเสียดายไม่หายนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เสียดายจริงๆครับเพราะว่าเราทำที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเสียโอกาสในการคว้าแชมป์ไปด้วยนะครับถ้วยพระราชทานนะครับอยู่ในประเทศไทยคะแนนของโอกาสด้วยนะครับครับคะแนนออกมาไม่เอกฉันท์นะครับ2ต่อ1เสียงครับนะครับอ่ะว่ากันต่อนะครับครับมาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับนักชกจากเมืองลิมาสาธารณรัฐเปรูครับอายุ22ปีส่วนสูง178ซมน้ำหนัก70กกชกมาทั้งหมด46ครั้งชนะ34แพ้12ครับเดอะมัสแตงม้าป่าแห่งลิมากาเบียนมาเซติครับส่วนคู่ชกนะครับก็คือกิติสจอดอนแดนระยองนะครับขุนศอกทะลวงฟันครับ20ปีเท่านั้นเองครับจากท่าใหม่จันทบุรีนะครับสูง182ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับนี่เป็นในรอบรองชนะเลิศนี่กิติเอาชนะอาเมดโซเลมานีนักมวยจากอิหร่านด้วยการชนะน็อกในยกที่1ครับส่วนทางด้านของกาเบรียลมาเซตินะครับก็เอาชนะเมือนโซฟีนะฮะนักมวยจากกัมพูชาด้วยการชนะน็อกในยกที่1เช่นเดียวกันครับวันนั้นเมือนโซฟีนี่โดนแพ็บเดียวครับโอ้แกถลุงเรียบร้อยเลยครับชนะน็อกยก1ครับก็แม่สอนนะฮะใช่ครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเครื่องดื่มตราช้างครับช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ PTT Ultra Force Diesel และ PTT Lubricant จาก PTT OR ธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์เนสกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซ่โรสอร่อยเข้มถึงใจปุ๋ยตราม้าบินครับ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็นมไทยเดนมาร์กทางด้านของกิตตินี่มีท่านอธิบดีอัยการสูงสุดภาค2นะครับท่านพยุงเนนพายนะครับให้เกียรติขึ้นมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้ครับก็นี่เป็นถ้วยที่2นะครับก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับกิตติกับกาเบรียลครับซึ่งฟอร์มการชกทั้งคู่ก็ถือว่ามาดีครับแม่กาเบรียลมาถึงเปิดฉากต่อยขวาก่อนเลยเอ้ามาแล้วครับถึงพลาดเดือนแล้วครับถึงแบบที่เดือดแน่นอนมั่นใจได้นะครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับถึงสองทะลวงฟันครับต้องมีสมาธิครับระวังหน่อยผลพวงจากคู่เมื่อกี้หรือเปล่าผลพวงจากคู่เมื่อกี้หรือเปล่าเหมือนโมโหกาเบียนยิ้มให้ก็พยายามจะทำให้มันแบบหายสงสัยไปเลยครับเอาศอกขวาครับนี่ครับแม่หมัดเฉียวๆครับหมัดขวาทักทาครับพยายามบวกมันขึ้นเตะมาเตะคืนครับแข้งขวาครับแม่หมัดไม่ถึงฮะยาวครับแม่ยาวกว่าเตะขวาสิครับยาวกว่าครับนี่ครับหลุดแล้วเตะขวาโอ้สวยขยับสร้างจังหวะนะครับต้องระวังหมัดขวาด้วยครับกิตติต้องระวังหมัดขวานะครับนี่ถือว่าเป็นไฟสำคัญของเขานะครับโอ้แตกแล้วครับเรียบร้อยบริเวณตีนผมฝั่งซ้ายนะครับกาเบรียลมาเซติเอาเข่ามาเข่าคืนเอาอุ้ยหมัดเอาแลกศอกครับอุ้ยหวาดเสียวครับเจอศอกคืนครับมามาสิมาสิมาไปขวัญตาโอ้โหเลือดเต็มคาดเชือกครับตอนนี้ถึงสองขั้นล่วงฟันเอาละครับได้แข้งขวาโอ้กิตติแม่แตกไปด้วยหรือเปล่าครับขยับขยับเจาะครับเจาะขาครับเจาะคืนครับเหมือนแบบคมทั้งคู่เอาศอกขวาสวยฮะแม่บวกคืนเอาศอกขวาครับกิตติหมัดขวาครับโอ้แทะเตะขวาโอ้เร่งเหลือเกินครับกิตติแต่กับเลี้ยวนี่ยังเฉยอยู่นะครับทักษาทหารบอกว่าแตกหักแตกหักไปข้างนึงนี่ครับครบแล้วต้องแตกหักอย่างนี้ศอกขวาครับนี่ครับเน้นศอกขวาเตะขวากาเบียวกาเบียวโอ้โหโดนพายุศอกครับอาบเลือดแล้วครับตอนนี้ยิ้มได้ยังยิ้มได้ยิ้มหรือว่าแย่ๆยังยิ้มได้แล้วต่อยคืนครับโอ้โหทำเป็นพลพลไม่ได้ครับยังยิ้มได้เลือดเจาะช้ำด้วยหมัดขวาศอกครับกิตติเนี่ยครับค้ำค้ำแล้วฟันศอกครับกิตติครับค้ำแล้วฟันศอกครับเตะขวาโอ้โหแกเร่งเยอะมากครับกิตติเหมือนโมโหเหมือนโมโหเหมือนโมโหครับมีสมาธิด้วยครับกิตติค่อยๆออกค่อยๆเน้นๆครับค่อยๆเลือกออกอาวุธครับ
อะไรครับเจาะยางครับดวงมัดขวาครับโอ้โหแลกครับแม่เนี่ยครับลูกบาดเสียวของกิติก็ตรงนี้ครับลูกบาดเสียวทั้งเราทั้งเขาเลยครับเอาเสียหลักโอ้โหติดพันติดพันครับอย่างนี้จังหวะนี้ครับกรรมการเข้าไม่ทันครับไม่ห้ามไม่ทันต้องเตือนครับต้องสมาธิครับสมาธิดีๆต้องสมาธิฮะต้องบอกว่าต้องมีสมาธิใจเย็นใจเย็นเอาละครับหมดยกครับเดี๋ยวกลับมาเดือดกันต่อครับโอ้เลือดอาบจริงกลับมาดูนะฮะในยกที่1ที่ผ่านมาครับโอ้โหกิติสจแดนระยองนี้เร่งมากเลยฮะคือทุกอย่างมันรวนไปหมดครับทำให้ชีพจรและหัวใจมันเต้นเร็วผิดปกติเพราะฉะนั้นวิธีการต้องมีสมาธิครับต้องสมาธิอย่างเดียวครับค่อยเลือกค่อยเน้นดีกว่าครับครับเลือกออกดีกว่านะครับสรีระรูปร่างนี่ได้เปรียบแล้วครับคือคนที่ทำและคนป้องกันเนี่ยนะครับคนที่ทำนี่เหนื่อยนะฮะเหนื่อยครับนี่มันยาวเพื่อยาวแล้วเราออกเหมือนวัวไปฮะค่อยๆเลือกค่อยๆเน้นดีกว่าครับเอาละครับดูว่าแก้เกมอย่างไรครับนี่ครับกาเบียลมาเซตินี่แล้วมาเอาคืนจังหวะนี้เสียหลักไปแล้วนะครับโอ้โหแม่แทงเสยแม่แทงเสยคางครับศูนย์ฮะยังศูนย์กันอยู่เออโอ้โหยกสองเพราะว่าเดือดยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับมิสเตอร์ป๋องอ้าวนี่กินอะไรกันกาแฟกระป๋องกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซ่โรสอร่อยเข้มถึงใจครับต้องตื่นตาตื่นใจเพื่อให้ดูคู่นี้แหละครับมาเซติขยับเข้าหาแน่ครับแข้งขวานี่ต้องออกนะครับแข้งขวาต้องทำงานครับยาวกว่าสูงกว่าอย่างนี้ครับแน่ครับแข้งขวาครับยาวยาวยาวอย่างนี้ก็พอแม่สวยงามเอาละครับได้2แข้งครับมาเซตินี่ต้องเปิดเกมนะครับเกมของมาเซติเพราะว่ายกแรกแกไปรับเยอะด้วยไม่จำเป็นต้องมั่วครับเพราะยาวกว่าแข้งขวายาวๆอย่างนี้ก็พอไม่จำเป็นต้องมั่วครับศอกขวาดีครับแข้งขวาอยู่ไหนจ๊ะฮุกซ้ายพยายามจะฮุกซ้ายคืนครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้าไม่โดนครับเจอแม่แข้งขวาเนี่ยครับแข้งขวาศอกขวาครับใจแล้วครับนี่ครับแกผมบอกเลยนะฮะยกแข้งขวายังไงก็โดนมิสเตอร์ป๋องเอาสิครับเอาสิยกแข้งขวาสิครับแข้งขวายังไงก็โดนเห็นไหมฮะแข้งขวาครับสาดขวาครับสาดขวาครับไม่ต้องทำไมครับเตะอย่างเดียวก็อยู่ครับอย่างมวยอย่างนี้ครับเอาต้องไปสอนอย่างหนึ่งครับเอาเตะเอาฟันศอกด้วยเอาละครับมาเซติพยายามจะเดินนะครับโอ้โหแทงซ้ายสวยครับมาเซตินี่ครับเตะนะครับเตะอย่างเดียวนี่ครับแข้งขวานี่ได้ช่วงได้ยาวครับทำไมไม่เตะล่ะครับพี่น้องเอาละครับนี่เตะแล้วครับเตะแล้วครับแต่ไม่โดนนะเตะไม่โดนยังไงครับแข้งซ้ายเตะปลายเท้าฮะเดินมารับแข้งไม่เตะก็แล้วแต่ละฮะตอนนี้พยายามจะบวกศอกนะครับเตะขวาครับเนี่ยครับยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆเตะขวาดีกว่าครับผมว่าฮะตอนนี้คู่สู้นี่ฮะดูจังหวะครับดูจังหวะได้แข้งก็ออกเลยนี่ฮะยาวอย่างนี้ดีกว่าครับสวยงามครับไม่ต้องไปพุ่งศอกทะลวงฟันครับวันนี้ยาวเอาละครับหลุดเตะหลุดได้แข้งขวาครับครับจิ้มซ้ายครับกิติประมาทขวาไม่โดนครับโอ้แกก็ตัวโดนหัวเหมือนกันครับมาเซติมาเซติแอคใส่เลยครับคู่เลยครับคู่สิครับเขายืนให้เตะเราไม่เตะครับนี่แหละครับเตะเข้าไปทำไมไม่เตะล่ะจ๊ะโอ้โหนี่ครับแข้งขวาแข้งขวาทำงานดีนะครับยกนี้เตะขวามาขวาโต้ครับยกขวาอย่างเดียวครับโอ้โหเลือดทะลักมาที่ตรงขมับครับไม่ยกที่2ครับอ้าวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับแล้วครับกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟท์ไทยเฟสอินป่าตองครับคู่ชิงถ้วยพระราชทานครับในแบบคาดเชือกนะครับวันนี้ก็มีสวมนวม2คู่นะครับเราพลาดหวังไปแล้วนะครับจากเพชรสมุยนะครับแพ้นาซารีจากอิหร่านไปนะครับแล้วก็แบบคาดเชือกครับกิตติครับแล้วก็แบบสมรวมมีคนนึงก็คือแสนชัยในคู่ต่อไปครับครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอาจจะมีเสียงกอดแทรกเราเชียร์นะครับเพราะว่าเราก็ต้องขออภัยว่า
เชียงมวยสนุกมากแต่ว่าอย่าบอกว่าตรงเชียร์ไทยวันนี้เชียร์พระราชทานอ่ะอยากให้อยู่เมืองไทยใช่ไหมฮะมวยไทยสายเลือดไทยคู่ต่อสู้ถือว่าเก่งแล้วฮะแต่ว่าวันนี้มาลุ้นกันต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายเอาล่ะครับใครจะได้รับไปก็ต้องยินดีฮะเพราะว่ามาเซติก็ตั้งใจมาดีเหมือนกันนะครับดูครับเตะขวาครับนี่ครับพยายามสัดแข้งยาวๆครับขอให้ยกแข้งไปยังไงก็โดนครับอยู่ที่จะยกหรือเปล่าทั้งซ้ายและขวาครับกาดต้องไม่ตกนะฮะจังหวะเตะขวากาดต้องไม่ตกนะครับถูกต้องครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับขอให้ออกแข้งเอาล่ะครับมาที่ติครับหมัด1 2เอาเตะแม่ต่างคนต่างเตะครับมาที่ดีๆครับมาที่ดีๆแม่พยายามจะหาแกจะพยายามสร้างจังหวะศอกนะครับทางด้านของแกห่วงศอกมากไปนิดนึงครับกิติครับแข้งหมัดครับทำให้ลืมแข้งไปอาวุธที่ยาวของเราคือแข้งนี่ครับเอาละครับก็แหมนี่ครับนี่ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันตัวครับคือยิงขู่ใกล้ๆครับแม่ชู้ออกได้ถ้ายิ่งถอยยิ่งมาสติก็ยิ่งได้ใจครับได้ใจครับนี่ฮะพยายามใช้เหลี่ยมมาช่วยเจอศอกขวานะครับแม่มาสติวันนี้มาสตินี่ก็แอคชั่นเยอะนะครับมาสู้ครับวันนี้มาสู้แต่ว่าแอคชั่นอย่างยืนแอคชั่นแบบนี้ไม่ได้แต้มนะครับต้องออกอาวุธนะครับแอคชั่นแต่ไม่ออกอาวุธก็เหมือนเดิมนะครับต้องออกอาวุธครับทั้งคู่ใครจะออกก่อนเกมบีบหัวใจอย่างนี้ฮะออกอย่างนี้ครับสวยงามเกมบีบหัวใจครับแหมแทงซ้ายหน้าไม่โดนครับเนี่ยครับเนี่ยครับสาดแข้งขวาครับคือยกไปก็โดนฮะมีเสือป๋องเอางี้ดีกว่ายกแข้งก็โดนฮะเตะ10ครั้งโดน12ครั้งว่างั้นก็ไม่เตะเขาน่ะสิขยับนะครับมาเซติกก็แหมไม่เดินจริงจังนะครับยกนี้ครับกลัวโดนแข้งครับเนี่ยออกแล้วได้โอกาสครับอย่างนี้ยาวกว่าสูงกว่ายกแข้งขึ้นมาครับโดนแล้วครับแข้งซ้ายแข้งขวานี่ฮะยกมาก็โดนครับยกกี่มาก็โดนครับแล้วก็พยายามเดินต่อครับมาสติเกมบีบหัวใจนะครับเพราะว่าเป็นถ้วยสำคัญนะครับสำคัญในชีวิตเลยครับถือเป็นเครื่องหมายของครอบครัวแล้วก็ถือเป็นของนักมวยเองครับตอนนี้ถ้วยจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือจะไปอยู่ที่เปรูครับเปรูครับตอนนี้ก็ถือใช้ได้ครับสำหรับมาสติเนี่ยฮะเราดึงแล้วเราไม่เอาฮะมาเต็มเต็มนะครับสองยกเยอะๆอ้าวฮะนี่ดีน่ารักทุกคนครับและนี่ครับเป็นอีกหนึ่งใครที่สุดยอดก็ฝากส่งเสียงเถอะครับนี่เรายังเสียดายไม่หายครับสำหรับทริปสมุยของผมครับเดี๋ยวต้องมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับขนาดผลครับแต่ผมไม่มีปัญหานะครับผมดูแล้วทั้งยกแค่เราออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าอย่างศอกขวานะครับนี่พยายามบวกหมัดคืนนะครับมาสติทั้งคู่อาจจะดูมั่วบ้างครับแต่ว่าด้วยทุกอย่างมันเป็นแรงกดดันเข้ามาแล้วครับครับใครมีสมาธิมากกว่าออกอาวุธได้ดีกว่าก็ควรจะชนะไปครับแต่ด้วยทั้งหมดที่เราเห็นก็น่าจะเป็นนี่แหละครับคุณสองทวงฟันครับออกอาวุธเยอะกว่าไล่ต้อนคู่ต่อสู้โอ้โหสองครับเลือดอาบตัวครับโอ้โหสองเลยโดนปลายคางแม่เข่าสวยครับครับจังหวะนี่เสียหลักไปแล้วครับคุณเป๊กคุณเดี่ยวครับเชิญครับเลือดอาบตัวครับติดฟองสู้กันสมศักดิ์ศรีคู่ชิงถ้วยพระราชทานนะครับเชิญครับคุณเป๊กคุณเดียวฮะเชิญครับขั้นจริงๆนะครับแมตช์นี้เอาละครับแน่นอนนะฮะอีกทีฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวครับและผู้ที่เป็นแชมเปี้ยนในรุ่น70กิโลกรัม The Finish กิตติ สอนต่อเดรียมรองไทยเลยสุดยอดนะครับไม่ดีเท่าแมตช์ที่แล้วครับ
พราะด้วยความแรงกดดันครับเพราะชิงถ้วยพระราชทานด้วยแล้วเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้ด้วยครับเป็นความกดดันหลายอย่างนะครับอาจยินดีกับผู้ชนะนะครับกิตติครับเป็นกำลังใจให้กับมาเซติจากเปรูนะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับพักก่อนครับ